็ต้องยอมรับนะครับว่าโลกมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วใครที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากไม่มีใครหรอกนะครับที่อยากโดนโลกทิ้งไว้ข้างหลังท่านบิ๊กจู่ครับท่านปฏิวัติวงการด้วยการซักผ้าเองออกสื่อไม่ทราบว่าท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเรียกผมว่าบิ๊กละการเรียกว่าบิ๊กเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมอำนาจทางการทหารโบราณมากเลิกเรียกผมว่าบิ๊กโอเคครับคุณจู่เฮ้ยอย่าเร็วดิอย่าไปรีบดิผมปรับตัวไม่ทันคุณเข้าใจเปล่าคุณจะเลิกเรียกผมว่าบิ๊กเนี่ยคุณก็ลดมาทีละน้อยไม่ได้หรือไงเล่าตอนนี้เริ่มเรียกผมว่ามีเดียมก่อนได้ไหมอ๋อโอเคครับท่านมีเดียมจู่ครับเดี๋ยวนะคุณเปลี่ยนกราฟิกผมยังได้ครับเดี๋ยวบอกกราฟิกให้ขอบคุณมากจะว่าไปต้องเรียกถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็เรียกผมว่ามีเดียมเนี่ยไปถึงประมาณปีพุทธศักราช2571แบบเป็นเลขไทยก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมผมปรับตัวผมมีโรดแมปแล้วท่านมีเดียมจู่คิดยังไงกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารภายในปีพ.ศ. 2571แบบมีเลขไทยครับ ถามได้ดีก็เป็นธรรมชาติของงานด้านความมั่นคงยุคใหม่นะครับตอนนี้ทั่วโลกเขาก็รู้กันดีแล้วว่าขนาดของกำลังพลเนี่ยมันต้องน้อยลงความสำคัญที่เราจะใช้กันเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเราก็จะบูรณาการทางด้านการทูตจะให้ปรับเลยจะให้เลิกเลยมันก็คงจะเลิกไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องปรับตัวอย่างเช่นไอ้พวกทหารรับใช้เองก็เหมือนกันไอ้พวกนี้ก็ต้องปรับไปมึงไม่ไปทำหน้าที่ตัวเองวะหน้าที่อะไรหน้าที่มึงไม่ไปทำเรานี่ไงหน้าที่กูทำมาตั้งร้อยปีแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่มึงคือปกป้องชาติโถเอ้ยไปมีความสุขจังเว้ยสนุกจริงๆไม่มีทหารรับใช้ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วกูนี่กูเก่งมากสิแม่เฮ้ยแย่งกูซักผ้าทำไมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มึงไม่ยกเลิกไปเลยวะนี่กูไม่มีอะไรทำแล้วความสำคัญของกูคืออะไรอาชีพของกูคืออะไรก็มันไม่มีใครมาบังคับเราได้ไงเวลาคุณเหี้ยเนี่ยคุณเคยเห็นคนเหี้ยเลิกเหี้ยได้ด้วยตัวเองเหรอครับมันไม่มีใครมาบังคับเราคุณเคยเห็นหรือไงก็ไม่นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็ใช่ไงมันไม่มีใครมาบังคับเราได้ไอเราก็บุญคุณเยอะซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยขอเยอะครับแล้วจำนวนนายพลล่ะครับจะลดลงได้เมื่อไหร่คุณต้องเข้าใจสิไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันก็มีไว้อย่างนั้นเองอ่ะไม่ได้มีงานอะไรให้ทำคุณก็เห็นอยู่เมื่อกี้คุณไม่เห็นเหรอผมไปแย่งแม่งซักผ้ามาแล้วคุณไม่เห็นหรือไงเล่าเอ้าเฮ้ยแล้วมึงจะมีทำไมวะนายพลเยอะๆเนี่ยฮะไอเราก็ติดมีบุญคุณซะเยอะด้วยสิมันก็ต้องทวงกันนานหน่อยอ่ะนี่ทวงมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วยังไม่หมดเลยนะเพราะเราทำเยอะมากไงไม่ว่าจะเป็นช่วยน้ำท่วมปราบปรามยาเสพติดอันสำคัญสุดก็เล่นการเมืองนี่แหละเห็นไหมเราทำทุกอย่างทำทุกอย่างจริงๆยกเว้นปกป้องประเทศงานเรามันเยอะขอเวลาล้ำเลิกบ้างสิเอ้าเฮ้ยอาชีพกูคือป้องกันประเทศเหรอเนี่ยมึงไม่บอกกูวะทับการเมืองกูหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกแยกอาชีพคนอื่นเขาทำสักทีหมายถึงใช่ครับกูนี่แหละขอเยอะครับขอเรียกครับมึงไม่เอาไปเองวะมันจบแล้วครับนายผมครับพูดแบบนี้จะกลับไปป้องกันประเทศอย่างเดียวเหรอครับเฮ้ยไม่สิเราก็ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงเราก็ไปเล่นติ๊กต็อกไงแล้วเราก็ไปทำหน้าที่สื่อสารให้กองทัพไง
เพื่อนๆทุกคนวันนี้นะก็จะมา get ready with me นะในวันนี้วันนี้ก็อยากจะมาทำให้ดูว่าในพงวันเขาทำอะไรกันบ้างหลายคนอาจจะคิดว่าวันๆไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ก็ทำอยู่บ้างเหมือนกันคือว่าเราลองมาดูกันดีกว่าว่าการเตรียมตัวไปกองทัพอะในพงแต่ละคนเขาทำอะไรกันบ้างมาดูตัวอย่างกันได้วันนี้เลยมีเดียมจู่ครับจะอยู่กันไปแบบนี้ถึงพ.ศ. 2571เลขไทยจริงๆเหรอครับจริงๆนะเลิกไปเลยดีไหมครับเนี่ยจริงๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่รู้ทำไมไม่มีใครมาห้ามเราสักทีจริงๆถ้าถามนี่อยากเลิกตั้งนานแล้วนะแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรคนก็เกรงใจเราคนก็กลัวเราไม่เห็นมันจะมีใครหน้าไหนกล้ากับเราสักคนแปลกใจเหมือนกันนะอ่ะเอาสิไหนคนดูทางบ้านตอบหน่อยสิเขากลัวอะไรพวกเรานักหนาเหรอโทษทีคุณมองไม่เห็นน่ะมันเขียวไปหมดเลยโอ้กำลังปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติอยู่เนี่ยรู้กูขอโทษแต่ถ้ามึงไม่พอใจกูไม่ฉีดละอู้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเอาต่อเลยก็ได้ได้วะอื้อ